อ้มไาม่่อ่สวัสดีครับทีมกนหนงหนึ่งทีดีกองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างเพลงนะครับของค่ายลูกเสือในรูปแบบของจังหวะสามชาละกันต่ครับผมทั้งก่อยก็ยกตัวอย่างสําหรับเพลงจังหวะรํารวงไปบ้างแล้วนะครับผมก็นอกเหนือจากเพลงที่ผมจะแนะนําในวันนี้เนี่ยใครมีนะครับเพลง นึกชื่อเพลงอะไรได้บ้างก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับก็ได้เพื่อนๆจะได้ไปฟังผมจะได้ไปทบทวนด้วยนะครับบางทีเนี่ยผมนึกชื่อเพลงไม่ออกแต่ได้ยินแล้วปึ๊บอ่ะเรารู้แล้วว่าอ่ะเนี่ยสามชาอันนี้ลำวงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างว่าเพลงไหนๆบ้างที่เป็นจังหวะสามชาเมื่อกี้เลยเพลงแรกโอ้เมื่อมีไฟโอ้เมื่อมีไฟนี่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในรอบกองไฟโอ้เมื่อมีไฟ อะไรต่อลืมแล้วประมาณนี้โอ้เมื่อมีไฟมือกองก็ตีตามไปนะครับผมอ่าจังหวะสามชาอีกนะครับผมก็จะมีะเพลงเพลงนี้เลยนะครับผมจริงๆก็ไม่ค่อยได้อยู่ในค่ายลูกเสือแต่ว่ามีการเอานำมาใช้ในกิจกรรมลูกเสือเหมือนกันนะครับผมชื่อเพลงว่าฮิปโปนะครับผมอ่าเพลงฮิปโปเนี่ยผมจะได้ยินในช่วงรับน้องสส่วนใหญ่นะครับผม มาณนี้คือครั้งก่อนไปกิจกรรมลูกเสือที่นึ่งมานะครับผมแต่ไปร่วมเฉยๆไม่ได้ไปตีกลองนะฮะมือกลองเี่ยเขาก็ตีเป็นจังหวะละมงใส่เพลงฮิปโปนะสงสัยคนครูเก่าแล้วแหละอายุเยอะแล้วคงคงไม่รู้จักเพลงฮิปโปแล้วนะมันฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินดูอกนนะครับมันก็เลยไม่ไม่สนุกสนานเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับ ใช้เป็นจังหวะ3ชาตินะครับผมโอเคอีกเพลงหนึ่งนะครับผมจังหวะ3ชาตินะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นอยู่ในกิจกรรมพวกทั้งรับน้องด้วยแล้วก็ค่ายลูกเสือด้วยนะครับคือชื่อเพลงว่าไก่ย,ย่างนะครับผมอ่าน,นี้มีคอมเมนต์นะบอกมาด้วยว่าช่วยสอนเพลงไก่ย่า,ยยางหน่อยนะครับผมเพลงไก่ย่า,ยยางก็เป็นจังหวะจะจชาสามชาตินี่แหละนะครับผมอ่าเพลงไก,ก่ย่างก็ยอดทีลนะไก่ย,ย่างถูก นะครับผมอ่าก็พวกจังหวะสามชานะครับผมโอ้จริงๆมันเยอะนะครับผมใครที่นึกออกนะผมจริงๆผมนึกชื่อเพลงไม่ค่อยออกใครที่นึกเพลงชื่อเพลงออกก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าว่ามีชื่อเพลงว่าอะไรบ้างนะผมแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นจะได้ไปทบทวนอีกว่าอ๋อมันมีเพลงนี้นะเป็นจังหวะสามชาแล้วกันนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆสารคมดูดีๆจังหนึ่งนาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้รับกันสวััสดีครบ